กรูดคาเฟลามสมุนไพรก้นครัวมากประโยชน์บำรุงเส้นผมแก้อาการนอนไม่หลับแก้ปวดท้องได้มะกรูดเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ติดก้นครัวของคนไทยมาช้านานซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้ทำอาหารด้านความงามหรือใช้เป็นยารักษาโรคและบำรุงสุขภาพโดยเราจะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของมะกรูดให้มากขึ้นดังนี้1บำรุงเส้นผมช่วยแก้อาการผมร่วงและบำรุงเส้นผมให้เป็นเงางามด้วยการนำน้ำมะกรูดคั้นสดมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจะช่วยชะล้างสารเคมีและสารพิษที่ตกค้างบนเส้นผมได้2ขจัดรังแคเพียงแค่นำมะกรูดมาเผาไฟให้พอมีกลิ่นหอมและมีน้ำมันซึมออกมาบ้างจากนั้นผ่าครึ่งแล้วบีบเอาน้ำมะกรูดชโลมให้ทั่วหนังศีรษะหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีแล้วสระผมให้สะอาดจะช่วยแก้อาการคันหนังศีรษะและขจัดรังแคอย่างได้ผล3ดับกลิ่นต่างๆมะกรูดสามารถช่วยดับกลิ่นต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคาวของอาหารหรือกลิ่นอับของเท้าและยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายได้อีกด้วย4แก้อาการนอนไม่หลับถ้าหากนอนไม่หลับหรือมีอาการหลับยากให้นำผิวมะกรูดบดรวมกับไพรขมิ้นอ้อยรากชะเอมและเฉียงพราต้มเอาน้ำดื่มวันละครั้งจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น5ยาบำรุงหัวใจนำผิวมะกรูดที่ฝานสดๆปริมาณ1ช้อนโต๊ะผสมกับพิมเสนหรือการบูรแล้วชงในน้ำเดือดแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วเอามาดื่มจะเป็นยาบำรุงหัวใจชั้นดีแต่ถ้าใช้ทั้งเปลือกมาชงจะช่วยแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดหรือเป็นลมได้6แก้ปวดท้องนำผลมะกรูดมาคว้านเอาไส้กลางออกแล้วผสมกับมหาฮิงจากนั้นเผาไฟให้เกรียมและบดเป็นผงละลายกับน้ำผึ้งจะใช้เป็นยารับประทานแก้ปวดท้องสำหรับเด็กอ่อนนอกจากนี้มะกรูดยังสามารถนำไปใช้ไล่ยุงหรือแมลงได้อีกด้วยเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอยู่มากนั่นเองนับว่าเป็นสมุนไพรที่มากด้วยคุณประโยชน์จริงๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.rak-sukapap.com/2017/07/bl เรียบเรียงข้อมูลโดย www.rak-sukapap.com ขอบคุณที่มาของภาพhttps://pixabay.com/link อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/nsdanq Kaffir lime, a very useful herb to nourish the hair.Abdominal pain bergamot is a medicinal herb that has been around for centuries. Full of features, whether it is for aesthetic purposes or as a medicine in healthcare. We will get to know the benefits of bergamot more. 1. Nourish the hair, help to alleviate hair loss and nourish the hair. With the fresh water marjoram to marinate. Leave it for about 10 minutes to help remove chemicals and toxins on the hair. 2. Dandruff. Just bring the bergamot to burn the fire. There is enough fragrance and oil to seep out. Then cut a half and squeeze the bergamot juice around the scalp. Marinate for about 15 to 30 minutes, then wash the hair. It will help to relieve itchy scalp and dandruff effect. 3. Deodorant. Bergamot can help deodorize.The unpleasant smell of food. The smell of the feet it also helps to relax the fatigue of the body as well. 4. To resolve insomnia, if you do not sleep or have trouble sleeping. To the surface of kaffir lime mixed with parsley.
licorice root and boiled water to drink once a day. It helps to sleep more comfortable. 5 heart tonic, fresh bergamot skin. Sliced 1 tablespoon mixed with bergamot or camphor is then brewed in boiling water. Soak it for a while and take it to drink. It is a good heart tonic. But if using the bark to brew to help resolve dizziness or fainting. 6 abdominal pain, bring the kaffir lime batter, remove the middle and then mixed with the thyme. Then burn fire to scorch and grind into powder, melt with honey. It is used as a pill for abdominal pain for babies. In addition, kaffir lime can also be used to repel mosquitoes or insects as well. Because there are so many essential oils, it is a herb with a lot of benefits. This good trick, do not forget to share it with your friends. For the ones my friends love and caring because of great pleasure. Is to give, ask for good health, wealth, happiness. All over you, forever. Do not forget, if you like please press like. If you like, please subscribe, to cheer to us too, thank you. Thanks for the information and pictures. Source, http://www.rack-sukapep.com/2017/07/pl. Compiled by, www.rack-sukapep.com. Thanks for the picture, https://pixabay.com/read-the-link. More at https://goo.gl/nadank.